อย่างที่ในเมืองไทยเนี่ยผมไม่เคยได้ฟังเพลงเลยนะผมเคยแต่ได้ยินคือถ้าถามผมบอกว่าผมเคยได้ยินเพลงไอ้ของตั๊กแตนชลดาไหมเนี่ยผมเคยได้ยินถ้าผมเคยได้ยินของต่ายรอชัยไหมผมเคยได้ยินถ้าผมเคยได้ยินสุนทรภพไหมผมก็เคยได้ยินเช่นเป็นต้นว่าไอ้ไม่ใช่แฟนกำแพงไม่ได้ผมก็เคยได้ยินแต่ผมไม่เคยฟังนะไม่เคยฟังแต่เวลาผมอยู่ในยุโรปเนี่ยผมต้องฟังเพราะว่ามันเป็นเรียนวิชาฟังเพลงนะเขาเรียกว่าการฟังเพลงพิเชษคือ music appreciation เพราะฉะนั้นบ้านผมเนี่ยผมจะต้องฟังคน3คนคือ3 big b คือบาร์บามเบนเฟนแล้วผมจะต้องรู้ว่าไอ้จังหวะที่งดงามขึ้นต้นที่โบนาร์โต้ที่เป็นจังหวะงดงามกระจุกจิ๋มเป็นยังไงจากโบนาร์โต้ขึ้นมาเป็นอะไรก็คอนเบรโอเร็วแบบทรงพลังเป็นยังไงแล้วมาถึงสุดท้ายที่มันเร็วแบบไฟพุ่งเรียกว่าเพรสโต้คอนฟูโคแล้วมันแทกทันขนาดไหนธรรมดาเวลาผมเขียนโน้ตเนี่ยผมก็จะกระซวกแบบเพรสโต้คอนฟูโคคุกฝักอะไรเงี้ยแต่วันนี้ผมจะกลับมาให้อยู่ในอะไรก็คอนเบรโอเป็นอะดาจิโอคือให้มันกลมกล่อมงดงามคือธรรมดาเนี่ยผมบอกให้เด็กว่าเนี่ยไอ้ที่ว่านินจาเขียนรูปลึกชักดาบเร็วเนี่ยนินจานะแต่ผมเร็วกว่านินจาอันนี้แล้วคนมาเด็กๆก็ถามทำไมลุงถึงเร็วกว่านินจามันทำได้ไงเร็วกว่านินจาคือที่ลุงเร็วกว่านินจาเพราะว่านินจาเนี่ยยังช้าแต่ผมเนี่ยนินจานินจาคนนินจาวัดคนนี้จะรู้จะหลุดแล้วนี่นะจับจะหลุดแล้วแบบอะไรช้าก็เต่า